ขอรถบัสรับนางงามกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยังไม่ยอมให้คุณคิดดูสิคนที่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นนวัตกับกลุ่มพวกเขาเองไม่ใช่จังหวัดได้จังหวัดก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้มีการมอบเงินให้จังหวัดเลยเขาก็ไม่ได้พอจังหวัดไม่ได้ก็กลับกลายเป็นเรื่องธุรกิจของบริษัทเอกชนที่อ้างเรื่องของการท่องเที่ยวมาประกอบกับสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักจึงเป็นที่มาของเทศบาลภูเก็ตเนี่ยนะเขาจึงออกหนังสืออย่างเป็นทางการที่จะไม่ให้กระจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะเป็นการบอยคอตต์มีการคว่ำบาตรและที่ผ่านมานวัดก็โอ้โหด่าชาวบ้านไปทั่วเลยด่าทุกคนด่าทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับเลยใช้ไลฟ์สดของเขาในการด่าและก็โจมตีตอนนี้เขากำลังได้รับฟีดแบคและก็อย่างที่ผมเรียนได้รับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของนวัตแล้วกันนะครับคนภูเก็ตตอนนี้คว่ำบาตรนางงามนะครับมีสแกรนของนวัตสุดท้ายล่มไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนถ้าอะไรเป็นประเด็นนะทำให้คนภูเก็ตไม่พอใจจนเทศบาลนั้นมีการประกาศนะครับออกหนังสืออย่างเป็นทางการมายังนวัดว่าไม่ให้มีการจัดนะครับมิสแกรนด์ที่จังหวัดภูเก็ตมันก็เป็นเรื่องปกติครับก็น้องก็ขำๆมาฮะแล้วจะห้ามเลยใช่ไหมคะหลังจากไม่ครับแล้วแต่ครับเพราะว่าผมเฉยๆครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วแต่ครับแล้วแต่เพราะเวทีเรามันเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะปล่อยเสรีทางด้านความคิดอยู่แล้วครับจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลแม้กระทั่งสลึงเดียวบาทหนึ่งยังเยอะไปทำให้ฟรีทุกอย่างผมจ่ายไอ้เรื่องง่ายๆอย่างบางเรื่องเนี่ยอำนวยความสะดวกยังไม่ได้ไม่สนใจไม่ร่วมงานไม่ใส่ใจขอรถบัสรับนางงามกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยังไม่ยอมให้คุณคิดดูสิคุณคิดดูคนพวกนี้ไม่ต้องมาร่วมงานเลยนะเวลาไปไม่เชิญแล้วทำได้ยังไงเงินไม่จ่ายก็ไม่ว่าเงินไม่ช่วยก็ไม่ว่าทุกอย่างคุณนวัตจ่ายเององค์กรแกรนจ่ายเองก็ไม่เป็นไรแต่บางอย่างเนี่ยคุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณแค่แบบถอยมันออกมาช่วยกันน่ะนะมาจาก8ริ้วเดี๋ยวผมขอขยับโอเคเช่นคุณเป็นเมืองท่องเที่ยวกำลังจะเปิดแซนด์บ็อกซ์รถเลิศเยอะแยะขอยืมรถสัก2คันนี่มันใจแคบจริงๆนะตอบมาได้ยังไงว่าถ้าจะใช้รถต้องมีค่าใช้จ่ายหูขอโทษนะรถก็จอดอยู่เฉยๆก็แค่เติมน้ำมันแล้วก็เหมือนเอารถไปแบบ orientation ก็คือไปทดลองขับดูแล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยลองคนขับหน่อยหลังจากหายไปนานกำลังเปิดเมืองแล้วแค่2คันเองมันจะทำให้ประเทศจังหวัดคุณล่มจมเลยเหรอไม่อยากจะโทษต้องโทษการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามเรื่องเยอะนักไม่ได้ลงทุนเป็นเงินไม่ได้ลงทุนเป็นอะไรเลยแค่ขอยืมของยังไม่ให้ยืมอ่ะยืมรถหน่อยก็ไม่ได้ยืมรถหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าถ้าจะยืมใช้ต้องจ่ายตังค์มีค่าใช้จ่ายโอ้โหแหมเอ้ยโปรโมทไปให้มันทำไมวะปิดเกาะไปเลยดีกว่าปะโปรโมททำไมตายแล้วน้ำใจไม่มีเลยอ่ะเพิ่งรู้นะว่าไม่มีน้ำใจอ่ะไม่ได้จ่ายอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเลยอ่ะแค่ถอยรถไปรับนางงามเนี่ยมันจะต้องเสียเงินไม่เป็นไรหรอกผมมีตังค์แล้วพวกสลิ่มไม่ต้องมาแสดงตัวตนมากมายน่ารำคาญมึงเป็นสลิ่มมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่า
เวลาทำงานกูทำงานกูไม่ได้นึกว่าสลิ่มหรือไม่สลิ่มทำเพื่อประเทศแหมบางคนพอรู้ว่ามิสแกรนด์จะไป property ของอีพวกสลิ่มหรืออีพวกบ้าเออไม่อยากให้ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อยากให้มาเออไม่อยากไม่ไปก็ได้หน้าบ้านมึงกูจะไม่ผ่านเลยกรุณาปักป้ายหน้าบ้านด้วยว่าบ้านนี้เป็นสลิ่มกูจะได้ขับรถอ้อมเยอะนะจะใช้ท่าเรือพอท่าเรือเป็นของพวกสลิ่มเอ้าตายแล้วไม่อยากให้ใช้เพราะว่าโควิดมึงจะบ้าเหรอมึงส่งจดหมายอะไรมามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าตอนนี้นโยบายเขาให้เปิดเมืองเขาไม่ได้ปิดเมืองแต่มึงอ่ะเหตุผลก็คือมึงจะไม่ให้พวกเราอ่ะผ่านไปใช้ property ของคุณเพราะคุณเป็นสลิ่มเขาแค่นี้แหละบอกมาตรงๆสิอย่าเยอะอย่าเยอะในเชิงปรากฏการณ์นะครับนวัดก็ค่อนข้างจะต่อว่านะครับผู้บริหารของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตอนแรกก็จะไปขอรถใช้ฟรีๆคือรถบัสไปใช้ฟรีๆนะครับเพื่อพานางงามเนี่ยไปตลอนที่ภูเก็ตอ้างว่าจะไปทำการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันนะครับเขาก็เรียกเก็บเงินตามปกติเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการขึ้นป้ายโจมตีนวัดนะบอกว่าคนภูเก็ตไม่ต้องการนางงาม3กีบนะครับนวัดก็ออกมาตอบโต้ว่านางงามของเขาไม่ได้เป็น3กีบนะครับมิสแกรนด์เวทีมิสแกรนด์ไม่ได้เป็น3กีบที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเขาเองก็ไม่เคยบอกว่าเขาร่วมกับม็อบ3กีบนะครับแล้วก็ยังด่ากลับด้วยกันว่าโอเครถทัวร์ไม่ให้นะฮะไม่เป็นไรเขาก็จ่ายเองก็ได้เขามีเงินพอนะครับที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเขาหวังเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วยคนภูเก็ตนะครับสุดท้ายเทศบาลภูเก็ตปฏิเสธให้จัดงานดังกล่าวงานมิสแกรนด์ก็ปรากฏว่าล่มลงอย่างไม่มีกลุ่ยมีปีหลังจากที่นวัดแสดงความคิดเห็นสำหรับคนภูเก็ตและผู้บริหารผู้คนภูเก็ตนะอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นนะก็เลยเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่ประเด็นที่สำคัญเชิงสังเคราะห์ทำไมคนภูเก็ตโดยเฉพาะผู้บริหารของภูเก็ตทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอทั้งเทศบาลและก็ประชาชนชาวภูเก็ตทำไมคนภูเก็ตโดยเฉพาะผู้บริหารของภูเก็ตทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอทั้งเทศบาลและก็ประชาชนชาวภูเก็ตเขาถึงไม่พอใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นอย่างนี้ตอนนี้ปัจจุบันการต่อสู้ทางการเมืองมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ถูกตั้งฉายาว่าเป็น3กีบนะ3กีบก็เป็นเสลักของสัตว์ชู3นิ้วนะครับนั่นคือ3กีบส่วนนะกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสลิ่มนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งสลิ่มมันมาจากไหนในยุคของหมอตุลนะนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะซึ่งปรากฏว่าตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยหมอตุลก็จัดม็อบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิ่งที่ตามมาก็ถูกตั้งฉายาว่าม็อบหลากสีนะครับม็อบหลากสีคืออะไรมีทุกสีมารวมกันเพื่อสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในปี2553ตั้งแต่ตอนเป็นต้นมาก็มีการตั้งฉายาว่าเป็นสลิ่มขนมไทยที่เป็นสีต่างๆก็รวมกันเป็นสลิ่มนั่นแหละคือวาทกรรมสลิ่มสลิ่มก็บอกตัวเองว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3กีบนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวการเคลื่อนไหวของนวัดในการโจมตีรัฐบาลนะครับเข้าข้างนะครับไปยังฝั่งของ3กีบหรือ3ม็อบ3นิ้วนางงามต่างๆก็ออกมาด่ารัฐบาลชู3นิ้วกลางเวทีพูดนะครับสปีชในการประกวดโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับที่สำคัญก่อนหน้านี้ก็ไปโจมตีนะครับรัฐบาลที่มีการรัฐประหารในพม่าจนนางงามพม่าถูกออกหมายจับนะฮะถูกออกหมายจับทีนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างที่นวัดพูดเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มาช่วยอะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาได้สปอนเซอร์
มาทำการสนับสนุนเนี่ยเป็นองค์กรเอกชนทั้งหมดเลยที่จัดการสนับสนุนรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่เขาก็อ้างเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคนภูเก็ตเนี่ยพื้นเพเป็นยังไงคนภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ตราตึงใจคนภูเก็ตเลยสมัยเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาที่ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าคนจีนน่ะแห่กันที่เป็นเรียกแห่จากจีนเข้ามาที่เรียกว่าจีนพ้นทะเลมีการกวาดล้างฝ่ายจีนที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้อพยพหลบหนีกันเข้ามาอยู่ที่บริเวณภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ส่งไปเยี่ยมตอนนั้นเท่าที่เห็นในประวัติศาสตร์เนี่ยและผมได้อ่านดูเนี่ยปรากฏว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยหลบหนีเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเละเทะเต็มหาดเลยไม่มีที่อยู่ที่กินพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเข้าไปทำการช่วยเหลือแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยนะครับคนจีนโพ้นทะเลในยุคนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้คนภูเก็ตโดยส่วนใหญ่จึงรักชาติศาสนาและรักมหาพระมหากษัตริย์อย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะพระองค์ได้ให้แผ่นดินอยู่ได้ให้ประเทศอยู่ได้ให้ที่อยู่อาศัยจนสามารถอยู่เย็นเป็นสุขตราบจนถึงปัจจุบันใครต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์คนภูเก็ตไม่ยอมม็อบตอนนี้ม็อบ3กีบมันล้มเจ้าไงนะอีกฝั่งนึงเอาเจ้านะมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับที่คนภูเก็ตมองว่านวัดเป็นกลุ่ม3กีบ3นิ้วนางงามก็ชู3นิ้วต่อต้านนะครับไม่พอต่อต้านไทยไม่พอลามไปต่อต้านพม่าจนนางงามพม่าถูกออกหมายจับและผลประโยชน์ที่จัดนางงามมิสแกรนด์ขึ้นมาคนที่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นนวัดกับกลุ่มพวกเขาเองไม่ใช่จังหวัดได้จังหวัดก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้มีการมอบเงินให้จังหวัดเลยเขาก็ไม่ได้พอจังหวัดไม่ได้ก็กลับกลายเป็นเรื่องธุรกิจของบริษัทเอกชนที่อ้างเรื่องของการท่องเที่ยวมาประกอบกับสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักจึงเป็นที่มาของเทศบาลภูเก็ตเนี่ยนะเขาจึงออกหนังสืออย่างเป็นทางการที่จะไม่ให้กระจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะนะเป็นการบอยคอตมีการคว่ำบาตรและที่ผ่านมานวัดก็โอ้โหด่าชาวบ้านไปทั่วเลยด่าทุกคนด่าทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับเลยใช้ไลฟ์สดของเขาในการด่าและก็โจมตีตอนนี้เขากำลังได้รับฟีดแบ็กและก็อย่างที่ผมเรียนได้รับบทเรียนที่แสบเผ็ดนะครับที่ผ่านมานะครับองค์คณะประกวดนางงามก็ถูกแจ้งข้อหาไปทั้งคณะแล้วนะนะแล้วก็ปรากฏว่านางงามก็ถูกออกหมายจับนะก็ยังไม่เข็ดนะคราวนี้ถูกห้ามจัดงานที่ภูเก็ตคงเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคงเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับนวัดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ